ทำไมตัวเนี้ยไม่มีในบ้านเราลีโมก็เนี่ยคือเนี่ยไอ้ฟอกไอ้ดัชเนี่ยสเปคไอ้จริงก็เขียนไว้ที่หน้าไปดูที่หน้า204ขา11ถ้าตัว RM11 เนี่ยตัว RM off อ่ะมากกว่า 2.5 วงจรออสซิลเลเตอร์ภายในยูนิตการทำงานไล่ย้อนได้ไหมถ้าขานี้เป็นหายเมื่อไหร่ขานี้เป็นหายเมื่อไหร่วิธีต้องอยู่ทำงานย้อนได้ไหมทีนี้ 2.5 มาได้ยังไงอ่ะคิดได้ยังหรือคิดไม่ต้องเดานะคิดมองเห็นออกอ่ะรู้ละแต่ปลายเป็นยังไงเดาย้อนปลายทางได้ไหมต้นทางถ้าสุขานี้ 2.5 ไอซีอยู่ทำงานทำไงให้ได้ 1.0 ย้อนได้ไหมถ้าเกิดเนี้ย 2.5 ต้นทางเป็นกี่โวลต์ย้อนได้ไหมกรรมการย้อนกลับคิดย้อนกลับไปไอเนี้ย 2.5 ไอซีทำงานนั่นคือสแตนด์บายย้อนได้ไหมเพราะงั้นแต่บายควรจะเป็นโมงหรือไงไอ้เขาใกล้กว่าแต่ละพอนะเขาหมดไอ้ทำไมเป็นสองหน้าไม่รู้เขาหมดมือไทยตัวนี้จะเป็นสองหน้าตัวนี้โลก็แสดงว่าต้องมีแบบที่ตัวนี้มีแบบอีพิเตอร์ก็ต้องมีไฟอันนี้ศูนย์อันนี้ก็ต้องอะไรศูนย์อันนี้ศูนย์ก็แสดงว่าตัวนี้ก็มันมีแม่ตัวนี้มีแม่นะแต่ตัวนี้มีไฟเลยมีไฟจะแตกตัวเรียนนะถ้าไม่มีแม่ไปความมากขาสี่ไม่อะไรขาสี่ไม่พอนะคือแตกตัวที่ตรงนี้ขาจะมีมิเตอร์ตอนจะออยู่ที่อะไรขาสี่คือแตกตัวที่ตรงนี้นอนที่ขาขาขอถ้าเป็นศูนย์ขาสองต้องเป็นไม่รอไม่รอแล้วต้องเป็นอะไรสิบแปดสิบแปดบนไหมสิบแปด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 ศูนย์ไม่ได้มันไม่ออกกันไม่เอาตัวเองเป็นคนละตรงนี้เป็นสิบแปดบนไม่ที่วงจรก็คืออะไรไม่ผิดออโต้ไม่ทำงานก็คืออะไรไม่ทำงานนั่นเองเฟรนไม่ทำงานก็เพราะเขาได้ห้าวันไหมครับไม่มีครับก็อันนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้ก็คืออะไรศูนย์ถ้าเราไล่ถ้าไอ้ที่หายอันนี้ก็ต้องย้อนได้ไหมวิธีการไล่ย้อนกลับไปดูสเปคไงกลับไปดูเวลาเราเจอทางตื้นถ้าตรงนี้ไม่มีไฟก็แสดงว่ามันไม่ทำงานคำว่าไม่ทำงานคืออะไรไม่มีไฟนั่งไม่มีไฟนั่งเราดูเลยอ๋อเราไฟมิเตอร์มาแล้วก็ตอนที่มีลมชาก็แสดงว่ามันไม่มีไฟมาเลี้ยงถ้ามันไม่มีไฟมาเลี้ยงแต่ตัวมีอะมีไฟมาเลี้ยงแต่ไฟมันไม่ที่ลมมาก็แสดงว่ามันไม่มีไฟนั่งแต่มีไฟมีไฟมันไม่มีไฟนั่งหมายความว่าไงมีไฟที่ดีนะตรงนี้ได้18คนต้องตื่นกันได้18คนเลยก็คือครับถ้าตอบเลยแต่ในทางจริงๆนะมันได้ปรับ18คนเปล่าไม่ได้แทนแล้วพี่นาเลยไม่ได้บอกว่าอะไรทำจริงๆหรอแต่ปลายทางเออคุณเป๊กเนี่ยคุณเป๊กบอกว่าอ่ะ2นะครับนี่อาจารย์เขาเขียนไว้อาจารย์เขาบอกว่าถ้าต่อลูกดาวโอเปอเรชั่นแบบนี้จะเกิดต่อ18เท่าแรงกายสแตนด์บายเขาไล่18ต้นถูกไหมถ้ามันไม่เดินตอนที่ด้วยถ้าทำงานตัวนี้ต้อง18ตัวนี้ต้องศูนย์มีคุณพี่เขาบอกว่ากระแสมันไม่เดินก็ต้องเท่ากับ18เข้ามาก็ต้องเท่ากับอะไรต่างมีดีซีเท่ากับ18ต้นอันนี้ก็ถูกก็ว่าทางพุทธเรียนตัวนี้คือ18ตัวนี้ก็ต้องออฟถูกป่ะออฟคือก็ต้องหน้าก็หน้า58หลัง58ก็แต่
ับมันเข้ามาอันนี้ก็ต้องก่อนก่อนก็ดึงตามสายลงกลางก็ดึงแสงแสงอันนี้ก็ดึงมาดึงสิบแปดลงนอนกลางเลยสิบแปดตัวนี้หายสิบแปดหายข้างเราเป็นศูนย์ข้างหมดทำงานหายโลอันนี้เป็นโลร้อนร้อนปุ๊บสิบแปดลงมาตายที่นี่ไปก่อนสองจุดห้าก็มีเอ็นดีไวเดอร์ไวเดอร์ไม่เจอตรงนี้คือแปดโวลต์ตรงนี้คือแปดโวลต์พอมาข้างปุ๊บเหลือเท่าไหร่ครับสองห้าตัดมาทำเป็นที่เจ็ดมาตรงนี้จะเท่ากันไหมครับถ้าเราเกิดการทำงานต่อไปนะถ้าไม่มีการจ่ายก็คือสิบแปดโวลต์ถ้าตัวนี้คือช็อตตรงนะไม่มีดีไวเดอร์คือแปดโวลต์ตรงนี้ก็ต่ำวีทีซีนะคุณจ่ายแปดโวลต์มาแล้วที่เป็นตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ต้องตกข้ามือแปดโวลต์นะถ้ากับคุณดับอีกครั้งเข้าไปมันจะได้ดีขึ้นจะถูกทางดีได้เยอะเยอะ18ทำงานศูนย์ทำงานห้าที่ศูนย์นี่สองจุดห้านี่ทำงานสองจุดห้าอยู่ไม่คือนี่สมมติว่าคุณก็หาสัญญาณโดนดำเลยอ๋อดำดำการที่เด็กก็จะกลายเป็นแปดคนแปดคนเลยผมไม่ได้แต่ถ้าเกิดตรงนี้เขาใส่อะไรที่เข้าไปแล้วเราลงเงินได้เท่าไหร่สองจุดห้ามันก็จะเป็นค่าตามที่ผมลงเงินผมไม่ได้เลย75ใช่ไหมตรงนี้18ตรงนี้ข้าวมากกว่าตัวละตัวละตามตัวน้ำมันอันนี้ได้ 2.5 ก็เลยตัวบนก็ต้องเก็บเท่าไหร่ก่อน 2.5 ลด 18 ตัวบนก็เก็บ 10 กว่าโมง 10 กว่าโมงอย่าลืมนะบางทีช่างตอนประกอบก็ประกอบผิดก็มีครับมีวงจรถูกตอนประกอบบางทีผิดขามาที่ทำตรงนี้ครับ
ไปประชุมกับประธานประชุมนะจะประชุมประธานคือตอนนี้4.6.6.5อันนี้เติมเป็นไงเติมของเข้าชนิดเบียนเบียนผู้นะที่เบียนต้องการสารเป็นหรือกระแสที่เป็นลมลมน้ำผ้าไปลมมาเมื่อไหร่ปุ๊บกระแสจะไหลไปข้างบนลมลมว่าตอนนี้ก็เหมือนกันเนาะตรงที่เบียนที่ผ่านเบียนต้องการสารที่เบียนหัวที่หัวเข้าไงจะเล่นรอไปหัวไงที่ไปหัวเป็นดีเอ็นหัวออกแต่ผ่านดีเอ็นเตอร์ต้องต่อลงไปเป็นตรงกลางไม่จำเห็นภาพมืดภาพออกเลยไม่หมดยังไงทำหน้าที่ให้กระแสไหลผ่านได้แค่เดียวทางเดียวนะไม่ใช่แต่กระแสก็อ่อนถ้าเปิดเครื่องหรือว่าสมมติว่าถ้าเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยวงจรรู้เสียงต้องตัดเสียงออกนะไม่เสียงมันแบบไม่มีประสงค์ออกไปที่ทางผมนะโดยการส่งไฟไปโบกประมาณนี้นะแต่ถ้าตอนตัดเสียงบัวเดียวไม่ต้องนานไปเปิดเครื่องปุ๊บต้องมีไฟส่งไปประมาณนี้ไปดูตอนนี้ไปดูว่าเขาออกเป็นหายเป็นประมาณ3วันแล้วอันนึงวิ่งมาซ้ายอันนึงมาด้านล่างอันที่มาทางนี้ก็ไปเรื่อยอันเกมจอที่ต่างอินเตอร์ไหลลงคอนเทนเตอร์ได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้จะไหลได้คือที่ขาเบสต้องมีสักเองลบกระแสลงมาเป็นมาชิมไล่ตรงนี้มองไม่ได้สี่จะมาที่เก็บนั่งต่อลงที่เดียวนะครับจบไปนั่นคือตอนเปิด
เครื่องปุ๊บเราก็ออนเป็นศูนย์ศูนย์ห้าหายโลโลก็คือศูนย์ใช่ไหมแล้วต่อลงกาวต่อกาวปันศูนย์ไอ้ชุดคนนี้เป็นไงจบไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วมีปลายกระรอกอยู่ที่ไหนแล้วกีหาไปเมตรใช่ไหมนะเอาดูซ่าเก็บไปได้แล้วSo, yeah.